ทนายตั้มเปิดใจเพราะเหตุนี้ถึงถอนตัวจากคดีลุงพลยกทีมจากกรณีที่นายชัยพลวิภาและนางสาวสภาพรหลาโพหรือลุงพลและป้าแตนตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมน้องชมพู่อายุ3ขวบหลานสาวตัวเองโดยคดีนี้ลุงพลป้าแตนได้ให้ทนายตั้มเป็นคนดูแลคดีแต่ต่อมามีความเคลื่อนไหวว่าทนายตั้มพร้อมทีมได้ถอนตัวออกจากคดีนี้แล้วล่าสุดวันนี้28พฤศจิกายนทนายตั้มได้เคลื่อนไหวเองโดยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าวันนี้ผมและทีมทนายตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลุงพลแล้วนะครับเนื่องจากความคิดไม่ตรงกันแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกันสิ่งหนึ่งที่ผมแย่มาตลอดและปล่อยให้สังคมพูดกันไปโดยแทบไม่มีใครปกป้องคือในการทำคดีนี้ผมไม่ได้รับเงินเพื่อช่วยทำคดีแต่อย่างใดทำด้วยใจล้วนๆแต่มาถึงวันนี้ผมขอใช้เวลาของผมไปทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่าและขอให้ลุงพลและป้าแตนโชคดีครับตลอดปีที่ผ่านมาที่ถูกสังคมประณามในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรครับแต่เมื่อเลือกจะเดินไปด้วยกันกับลูกความแล้วผมจะไม่สนกระแสอะไรทั้งสิ้นแต่การเลือกเจ็บตัวเลือกเสียชื่อโดยไม่ฟังคำทัดทานจากครอบครัวและเพื่อนฝูงทำไปทั้งหมดนี้ผมก็หวังว่าถูกเห็นคุณค่าและได้ใจกลับมาบ้างสุดท้ายมันก็ฝืนต่อไม่ไหวเดี๋ยวต้องจบแบบนี้ขออภัยใครหลายคนที่ทำให้ผิดหวังด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าทนายตั้มได้ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตใดหนึ่งว่าขอโทษที่ไม่เชื่อเพื่อนๆที่เตือนตั้งแต่แรกท่ามกลางชาวเน็ตอีกจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ทั้งบอกว่าทำถูกต้องแล้วค่ะทำถูกแล้วค่ะถอนปุ๊บรักปั๊บไม่ควรจะยุ่งตั้งแต่แรกแล้วค่ะ